สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกสมาธิบำบัดกันนะคะสมาธิบำบัดหรือว่า SKT คือการที่เราภาวนากับลมหายใจใช้ลมหายใจที่เข้ากั้นแล้วก็ออกปกติเราจะแค่หายใจเข้าและออกนะคะหายใจเข้าลึกๆเอาออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดนะคะให้เลือดได้หมุนเวียนจากนั้นกั้นลมหายใจเพื่อให้ร่างกายปรับสารเสียหรือว่าปรับสมดุลแล้วค่อยปล่อยลมหายใจออกวิธีการปล่อยลมหายใจออกให้เราเปิดปากเล็กน้อยแล้วปล่อยลมหายใจออกทางปากนะคะเราลองฝึกแค่ลมหายใจก่อนนะคะเรายืนตามสบายจากนั้นเราค่อยๆหลับตาลงมีสมาธิรับรู้แค่ลมหายใจของตัวเราเองหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นอันนี้เราแค่3ลมหายใจนะคะต่อไปเราจะฝึกในท่าของท่ายืนซึ่งก็คือโยคะท่าหนึ่งที่ช่วยคลายบ่าไหล่เรานะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราตึงเราปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ท่านี้ก็จะช่วยลดความดันลดน้ำตาลในเลือดได้ดีมากนะคะเราลองขยับเท้านะคะจัดระเบียบเท้าเรานะคะกว้างไม่เกินไหล่ตัวเรานะคะจัดเท้าเป็นเลข11แล้วก็วาด2แขนขึ้นสิคะลองวาด2แขนขึ้นประกบฝ่ามือไว้แค่เอาฝ่ามือชนกันนะคะกระดูกสันหลังตั้งให้ตรงเราจะอยู่ในท่านี้20ลมหายใจเข้ากั้นออกนะคะโดยการหลับตาแล้วหายใจเข้ากั้นออกเมื่อครบ20ลมหายใจนะคะเมื่อครบ20ลมหายใจในขณะที่เราฝึกนะคะถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าไม่ไหวมันเมื่อยมากนะคะให้เราพัก2แขนไว้ที่ศีรษะได้นะคะแต่ถ้าทำไหวแนะนำให้เรายืนยืดแขนประกบขึ้นเมื่อครบ20ลมหายใจให้เราค่อยๆลืมตาลงค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหายใจแค่เข้าและออกนับ1เปิด2มือออกเล็กน้อยหายใจเข้าและออกนับ2เปิดออกอีกหน่อยนึงหายใจเข้าและออกนับ3เปิดออกอีกหน่อยนึงค่อยๆเปิดทีละนิดพอครบ15นะคะเราทำความเข้าใจก่อนนะคะจะกลางประมาณนี้180องศา16เราก็ยังลง17ก็ยังลงนะคะพอครบ30จะอยู่ข้างลำตัวเรานะคะอันนี้คือใน1เซตนะคะสำหรับท่านี้จะช่วยคลายอาการหัวไหล่บ่าไหล่เรานะคะได้ดีมากแล้วก็เป็นการลดน้ำตาลในเลือดลดความดันเดี๋ยวเราลองดูนะคะเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะจัดเท้าตัวเองวางเป็นเลข11แล้วตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงวาด2แขนขึ้นประกบกันเหนือศีรษะวาดขึ้นช้าๆจากนั้นค่อยๆหลับตาลงเราลองฝึกไปพร้อมๆกันนะคะมีสมาธิรับรู้แค่ลมหายใจของตัวเราเองหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆ
กั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆจากนั้นเมื่อเราทำครบ20ลมหายใจเข้ากั้นออกให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหายใจแค่เข้าแล้วออกนับ1เปิด2มือออกเล็กน้อยหายใจเข้าแล้วออกนับ2เปิดออกอีกนิดนึงค่อยๆเปิดนะคะในขณะที่เราเปิดมือออกให้เรายืดแขนให้ตึงแต่ไม่ต้องเกร็งนะคะเดี๋ยวจะเมื่อยหายใจเข้าหายใจออกนับ3หายใจแค่เข้าแล้วออกนับ4เราลองฝึกตามลมหายใจตัวเองนะคะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เราลงไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆลงไปช้าๆพอเราครบ30นะคะ2แขนเราจะอยู่ที่ข้างลำตัวเราเราจะรู้สึกว่าเราเบาสบายนะคะสำหรับท่านี้ก็ช่วยในเรื่องของการปวดหลังหรือว่าบ่าไหล่ได้ดีมากนะคะเรายังมีท่าอื่นอีกนะคะเราจะพบกันในครั้งต่อไปสำหรับโอกาสหน้านะคะธรรมะสวัสดีค่ะ